เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ9โจบอกว่าผลบวกของลากของสมการล็อก5กำลัง1ส่วน x บวก125ฐาน5เท่ากับ1บวก1ส่วน 2x บวกล็อก6ฐาน5เป็นเท่าไหร่แสดงเราต้องหาว่า x มีค่าเท่าไหร่ถูกไหมโดยการแก้สมการล็อกนี้อ่ะเราก็จะต้องมีความรู้เรื่องล็อกบ้างเดี๋ยวเราทำไปแล้วก็บอกสูตรของล็อกไปแล้วกันนะซึ่งจากโจเนี่ยมันมีล็อกอยู่ฝั่งซ้ายมือถูกไหมแล้วก็มีล็อกอยู่ฝั่งขวามือด้วยเพราะฉะนั้นพี่จะย้ายค่าล็อกเนี่ยให้มันมาอยู่ฝั่งเดียวกันจะได้คิดง่ายๆถูกไหมจะกลายเป็นล็อกของ5กำลัง1ส่วน x บวก125ฐาน5ลบกับล็อก6ฐาน5มีค่าเท่ากับ1บวก1ส่วน 2x ถูกปะซึ่งสูตรของล็อกที่น้องจะต้องรู้ก็คือถ้าล็อก m ฐาน a ลบกับล็อก n ฐาน aจะมีค่าเท่ากับล็อกหารกันก็คือ m ส่วน n ฐาน a ก็คือเอาเลขหลังล็อกมาหารกันนั่นเองแล้วก็ถ้าเป็นล็อก b ฐาน a เท่ากับ m จะได้ว่า b เนี่ยมีค่าเท่ากับ a กำลัง m อันนี้สูตรล็อกนะที่ต้องใช้ทีนี้เราได้แบบนี้แล้วเห็นป่ะว่ามันล็อกลบกันอยู่เราก็จะใช้สูตรตัวบนในการคิดก็จะกลายเป็นได้เป็นเอาเลขหลังล็อกมาหารกันถูกป่ะก็จะกลายเป็นล็อกของ5กำลัง1ส่วน x บวก125หาร6ฐาน5เท่ากับ1บวก1ส่วน 2xและใช้สูตรที่2เลยก็จะได้ว่าถ้าล็อก b ฐาน a เท่ากับ m b จะเท่ากับ a กำลัง m ก็คือเอาเลขชี้กับเอาเลขฐานเนี่ยไปเป็นตัวฐานแล้วก็คำตอบไปเป็นเลขชี้กำลังเราก็จะได้ว่า5กำลัง1ส่วน x บวก125ส่วน6เนี่ยคือเลขหลังล็อกก็จะเท่ากับเลขฐานคือ5ยกกำลัง1บวก1ส่วน 2xก็จะกลายเป็นอะไรก็จะได้ว่า5กำลัง1ส่วน x บวก125ส่วน6มีค่าเท่ากับ5คูณกับ5กำลัง1ส่วน 2x ถูกปะย้าย6ขึ้นไปคูณก็จะกลายเป็น5กำลัง1ส่วน x บวก125เท่ากับ6คูณกับ5คูณกับ5กำลัง1ส่วน 2x พี่สมมุติให้อันเดี๋ยวจัดรูปก่อนละกันนะก็ย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันให้หมดก็จะกลายเป็น0มีค่าเท่ากับ ย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายมือกลายเป็น5กำลัง1ส่วน x ลบ30ถูกไหม5 6คูณ5กลายเป็น30คูณกับ5กำลัง1ส่วน 2x แล้วก็บวก125จะมีค่าเท่ากับ0แยกตัวประกอบก็จะกลายเป็น5กำลัง1ส่วน 2x ลบ25คูณกับ5กำลัง1ส่วน 2x ลบ5เท่ากับ0เราจะได้ว่า5กำลัง1ส่วน 2x เนี่ยจะเท่ากับ5หรือ25แก้สมการหาค่า x ต่อก็จะกลายเป็น5กำลัง1ส่วน 2x จะเท่ากับ5กำลัง1หรือ5กำลัง2ดังนั้นเราก็จะได้ว่า1ส่วน 2x เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1หรือ1ส่วน 2x มีค่าเท่ากับ2ก็จะได้ว่า x มีค่าเท่ากับ1ส่วน2หรือ x เท่ากับ1ส่วน4นั่นเอง
สิ่งที่โจทย์ถามคือผลบวกของรากของสมการซึ่งเราได้ว่ารากของสมการก็คือ x มีค่าเท่ากับ1ส่วน2กับ1ส่วน4ดังนั้นผลบวกก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2บวก1ส่วน4เท่ากับ2ส่วน4บวก1ส่วน4เท่ากับ3ส่วน4นั่นเองก็จะตรงกับช้อยข้อ3เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือข้อ3อีกทีนึงนะโจทย์เนี่ยให้เรื่องล็อกมาให้ล็อกมาทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาที่ก็เลยจัดให้ล็อกเนี่ยมันมาอยู่ด้วยกันในฝั่งเดียวแล้วสูตรของล็อกก็จะได้ว่าถ้าล็อกลบกันจะเอาเลขหลังล็อกมาหารกันแล้วก็ถ้าล็อก b ฐาน a เท่ากับ m แล้ว b จะเท่ากับ a กำลัง m ซึ่งพอเราย้ายข้างอ่ะเราก็จะได้ว่าล็อกมันกำลังลบกันอยู่ถูกไหมเราก็เอาเลขหลังล็อกมาหารกันตามสูตรก็จะได้ว่าล็อก5ไอ้ล็อก5กำลัง1ส่วน x บวก125ส่วน6ฐาน5เท่ากับ1บวก1ส่วน 2x เราก็ใช้สูตรที่2ต่อเลยว่าถ้าล็อก b ฐาน a เท่ากับ m b จะเท่ากับ a กำลัง m ซึ่งฐานมันเป็น5อยู่ก็จะกลายเป็น5กำลัง1บวก1ส่วน 2x แก้สมการก็จะกลายเป็นได้ว่า5กำลัง1ส่วน 2x เท่ากับ5กับหรือ25ดังนั้นเราก็จะได้ว่า1ส่วน 2x เนี่ยเท่ากับ1หรือว่า1ส่วน 2x เท่ากับ2ได้ x เท่ากับ1ส่วน2หรือ1ส่วน4โจทย์ถามว่าผลบวกของรากมีค่าเท่าไหร่เราก็จะได้ว่าผลบวกของรากมันก็คือ1ส่วน2บวก1ส่วน4ทำตัวส่วนให้เท่ากันก็จะได้ว่าคำตอบที่เป็นผลบวกของรากก็คือ3ส่วน4นั่นเองก็จะตรงกับช้อยข้อ3นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือข้อ3 3ส่วน4เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะพี่ใหม่เราเป็นเนาะเอาให้คุณที่มาไว้แล้วก็ตอนนั้นเราก็ทำทำได้หมดถ้าสดชื่น